และนี่คือซีสมายคาร์ที่น่ากลัวมาตลอด15ปีเริ่มต้นด้วยซีสNo Sleep.Server จาก Noob Ranger ไว้คุณผู้ชมเขาเขียนเอาไว้ว่าเพื่อนๆฉันเจอเซิร์ฟเวอร์ที่เกิดปัญหาร้ายแรงอย่าไปนอนมีหลักฐานด้วยครับคุณผู้ชมและถ้าคุณคิดว่ามันคือเรื่องจริงผมขอคนละ1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์ตอนนี้เลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรหึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรคลิปหลักฐานอ่ะฮะมาถึงเขากำลังซ่อมเครื่องเลสโตนอยู่เสียงอะไรอ่ะเหมือนเสียงลามะแล้วอะไรอ่ะเขากำลังเขียนใช้กับใครฮะแคทแมน4456เออนายฉันคิดว่ามันเสร็จแล้วนะฮะคุยกับไอ้เจ้าเรนเจอร์45ฮีโร่เรนเจอร์คือใครเนี่ยว้าวเป็นเพลเยอร์ไทยนะฮะคุณผู้ชมสุดยอดเลยแล้วเมื่อเขียนต่อว่าฉันว่าตอนนี้มันดึกแล้วนะกลับบ้านกันเถอะอุ้ยชวนกลับบ้านกันเลยว่ะแต่มันก็ดึกจริงนะคุณผู้ชมอ๋อฮะแล้วเขาก็กำลังเดินกลับบ้านกันเว้ยอ่าแล้วไงต่อครับคุณผู้ชมเขาก็เดินกลับบ้านปกติเลยเว้ยอ่าฮะมีแบบบอกลากันเจอกงเจอกันแล้วมันยังไงมันน่าตกใจยังไงนะคุณผู้ชมก็แค่เซิร์ฟเวอร์ปกติปะไม่มีอะโย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 ผมว่าเริ่มแปลกๆแล้วว่ะคุณผู้ชมลองย้อนคลิปไปผมลองย้อนคลิปนะเห็นปะของมันเด้งออกมาเว้ยแล้วไม่แค่นั้นไม่พอดูต้องเมาส์ผมนะฮะไอฮีโร่เรนเจอร์มันโดนดาเมจอะไรบางอย่างเว้ย What the hell คืออะไรไม่รู้แล้วมีเตียงดับอยู่ข้างบน What เฮ้ยผมว่าไอ้นี่มันเริ่มโลกกันนะเนี่ยมันเริ่มโลกเนี่ยมันเริ่มโลกมันเริ่มโลกแล้วก็ลงไปข้างล่างออกจากบ้านทำไมอ่ะผมว่ามันน่าจะเริ่มแบบกังวลแล้วก็เกิดอะไรขึ้นนี่ดูดิสำรวจบ้านด้วยเหมือนตรวจสอบว่าบ้านมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรนะอุ้มโย่คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับผมลองย้อนคลิปดูนะจังหวะที่มันกำลังกลับเข้า What is that ตัวอะไรเนี่ยขนลุกเลยแล้วเว What ทำไมมีเตียงดับได้วะเหลือเชื่อแล้วมันยังไงอ่ะเตียงดับอีกอันหนึ่งWhat the hell ผมว่าเรื่องนี้มันเริ่มแปลกๆแล้วครับไอ้หมอนี่มันเริ่มมันน่าจะเริ่มโลกแล้วแนววางเตียงยับวางเตียงยับโอ้แล้วมันก็มีเสียงเปิดประตูปริศนาแบบรวดเร็วไอ้หมอนี่เริ่มโลกแล้วครับคุณผู้ชมเริ่มโลกแล้วเริ่มโลกแล้วแล้วเอามันขุดดินเอามันขุดดินเลยโอ้ขุดเป็นช่องเลยคุณผู้ชมแล้วมันก็นอนเว้ยอะไรอ่ะเข้าๆนอนๆคนนอนๆเออแล้วก็ตายเลยโอเคเรื่องนี้ต้องได้รับการพิสูจน์และตอนนี้ผมเข้ามาในซีดของเซิร์ฟเวอร์ no sleep server ไปที่เรียบร้อยครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยผมไม่เคยเข้าเซิร์ฟเวอร์ไหนมาก่อนเลยเว้ยแต่รอบนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมันมีบั๊กจริงหรือเปล่าแต่อย่างแรกเลยนะครับคุณผู้ชมเพื่อความสมจริงผมจะสร้างบ้านของผมไว้ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อมาดูว่าถ้าผมสร้างบ้านด้วยเนี่ยอาจจะไม่เกิดเรื่องแปลกประหลาดแบบในคลิปก็เป็นไปได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าขออนุญาตตัดไม้ทำลายป่าสัก2นาทีและเรียบร้อยบ้างผมเป็นไงสวยใช้ได้ไหมครับนี่คือ Standing House ในอุดมคติของผมเลยเว้ยคุณผู้ชมพร้อมกับเตียงสีขาว1 EAvery good ผมบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยแค่ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้เหรอว่ามันจะมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นแต่ในหลักฐานเนี่ยมันเหมือนจะมีนะครับคุณผู้ชมWhat yo 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 คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับเป็น 0.25 บอกผมทีว่าตะกี้นี้มันเหมือนมีรูอะไรอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ปะเออมาตาฝาดเอาละผมว่าเขาให้ยี่ตาแป๊บมาเราไปหาเพื่อนบ้านกันดีกว่าเว้ยน่าอยู่วิบ้านอยู่ใกล้ตรงนู้นไปก่อนดีกว่าบ้านหลังแรกของเราและบ้านหลังแรกเหมือนในคลิปเป๊ะเลยปะเนี่ยอุ้ยสวยจัดครับคุณผู้ชมบ้านใครเนี่ยโว้มีอ่างอาบน้ำไม่ได้อ่างอาบน้ำอีกที่แท่นปรุงยาอยู่หน้าบ้านอุ้ยบ้านหลังเมื่อไหร่ไม่มีชื่อด้วยขึ้นไปดูหน่อยละกันน่าจะว้าฮีโร่เลนเจอร์45เดี๋ยวมันเหมือนคนในหลักฐานเลยปะเนี่ยเหมือนในคลิปเป๊ะเลยต้องทักทายก่อนสวัสดีครับฮีโร่เรนเจอร์45เขาอย่างนิ่งเออหวัดดีเว้ยแต่ฉันไม่คิดว่าผู้เล่นใหม่จะเข้ามาบ้านคนอื่นโดยไม่รับอนุญาตหรอกเว้ยว้าวขอโทษครับพี่ชายมาถึงก็ใจร้ายเลยเหรอวะออกมาไปก่อนเออขอโทษครับใส่หัวไปเว้ยวัดเดี๋ยวก่อนผมไปผมมีคำถามก็คือว่าคุณพี่เคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการตายปริศนาในเซิร์ฟนี้ไหมครับเออตอบว่าอะไรฟ้าพูดเพ้อเจ้ามากๆระวังโดนฆ่านะเว้ยวัดแปลกๆแล้วว่ะ
ผมไปดีกว่าคุณผู้ชมโคตรอันตรายเลยว่ะทางนี้ละกันเนี่ยปลอดภัยผมว่าเราไปอุ้ยเครื่องเลสตูนนี่มันนิกเหมือนในคลิปหลักฐานอันแรกเลยดีว่ะผมขอไปสำรวจอันนี้เลยละกันอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคุณแคทแมน445ป่ะเว้ยวอทเหมือนผมเห็นคนว่ะใครแอบอยู่ใต้ดินชื่อคุณว้าเอ้าไอ้บ้าเดี๋ยวมึงเข้ามาในเซิร์ฟนี้มึงเล่นเซิร์ฟนี้ด้วยหรอก็เล่นนะทำไมวะกูกำลังซ่อมเครื่องเลยเนี่ยแล้วเครื่องเลสตูนอันนี้มันคืออะไรอ่ะพ่อหนุ่มนี่มันเครื่องแบบซิกเนเจอร์ของเซิร์ฟนี้เลยนะเว้ยเพื่อนตอนนี้กูซ่อมเสร็จละเออหรือแค่เทสติ้งอ่ะโอ้เทสติ้งเหรอแล้วเทสได้เลยปะล่ะไม่ได้ต้องรอคุณแคสแมนเข้ามาใช้เออมันเป็นเครื่องที่แบบใช้ได้แค่เฉพาะคุณแบบแคสแมนเท่านั้นโอ้อันนี้มันเริ่มตรงกับต้นฉบับเหมือนในคลิปหลักฐานเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้คือต้องรอคุณแคสแมนมาแคสแมนเหรอโอเคงั้นรอก่อนนะนี่มันก็เย็นแล้วนะไหนคุณแคสแมนมายังอ่ะวันนี้คุณแคสแมนเขาไม่ได้มาบ้างเขาน่าจะติดธุระงั้นเรากลับบ้านก่อนก็ได้ว่ามันมืดละเว้ยวอทคุณผู้ชมไอ้หมอนี่เป็นของมันเนี่ยทำตัวเป็น NPC ไม่ได้พยายามกลับบ้านตอนคืนเนี่ยนะเหลือเชื่อเลยว่ะเว้ยโอเคกลับบ้านก็กลับวะแล้วเหมือนมันจะเป็นบ้านหลังนี้นะฮะที่เหมือนกับในคลิปหลักฐานเลยโย่ผมขอลองสำรวจดูก่อนเดี๋ยวมันมึงนะถ้าผมจำไม่ผิดถ้าเราเข้าบ้านหลังนี้ไปเราเจอกับฮีโร่บายกินคนหรือเปล่าผมขอลองเข้าดูนะครับเชงเอฟเชงเอฟก็ไม่มีอะไรนี่ว่ะมันจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าผมเราไม่เจออะไรแต่เราไม่มีเตียงสีขาวไม่มีเอ้ยเดี๋ยวถ้าพูดถึงเตียงสีขาวเราไปวางในตำแหน่ง starting house ตอนต้นคลิปนี่ว่ะว้าเดี๋ยวผมขอลองดูตรงนี้ก่อนดิเฮ้ยนั่นเป็นคุณฮีโร่เลนเจอร์ดิว่ะเขาก็ไม่โดนดาเมจอะไรนี่เฮ้ยผมว่ามันเริ่มแปลกๆแล้วว่ะถ้าเราลองขุดตรงนี้มันน่าจะมีช่องอะไรหรือเปล่ามีถ้ำไหมถ้าเราลองขุดดูผมว่าไม่น่ามีแน่เลยเออไม่น่ามีนั่นแสดงว่าผมว่าเรารีบกลับไปดูตรงนู้นกันดีกว่าไอ้บ้านเตียงสีขาวของเราตอนแรกอ่ะนั่นไงเตียงสีขาวมีอะไรเกิดขึ้นกับเตียงสีขาวหรือเปล่ามีการดรอปเพิ่มไหมขอลองทุบดูดิทุบแล้วก็วางใหม่ก็ไม่มีการดรอปเพิ่มหรือว่าเราต้องกลับหลังหันก็ไม่ใช่เฮ้ยหรือว่าเราต้องลองนอนดูว่าคุณผู้ชมโอเคผมจะลองนอนอีก3 2 1รอติดตามท้ายคลิปมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองนอนเตียงสีขาวตรงนี้มันเป็นความจริงที่ว่าช่องของเราเนี่ยได้ทดสอบเรื่อง Scary Myth มากกว่า100เรื่องแต่ว่าเรื่องที่เรากำลังทดสอบเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องที่โคตรน่ากลัวซึ่งก็คือ Blood Ender Portal และผมได้เข้าซีด B69 ตัวเรียบร้อยแล้วครับ B มันเยอะจังอ่ะเพื่อนเหรอนี่มันซีดพึ่งไม่ใช่อันนี้คือซีด Blood Ender Portal ครับเพื่อมาดูว่าซีดนี้เนี่ยมันจะมีเกิดแบบกริดใน Ender Portal หรือเปล่าอย่างแรกนะครับคุณผู้ชมเราต้องมี Ender Portal ใช่แล้วมาถึงเราก็จะไป Ender Portal เลยเหรอ Yes sir โอ้ไอ้ว่ามันจะมีจริงป่ะน้องว่าน่าจะมีว่ะถ้ามันมีจริงเนี่ยเรามาเริ่มพิสูจน์กันเลยครับเราทำอย่างนี้วางอย่างนี้ไว้เอ้ยเนเธอร์ไลท์ด้วยใช่เพื่อให้เกิดการนำพลังงานจากนรกมาแล้วก็วางบล็อกคอมเพสโตนอย่างนี้แล้วก็ล้อมรอบด้วยอย่างนี้เอาไรฟ้าพูดว่ามันเป็นเรื่องจริงป่ะว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงกูไว้นะเอออ่ะมันจะมาให้โอ้ my god เดี๋ยวมันก็เหมือนเดิมนี่หว่าไม่เป็นอะไรเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวจะต้องเข้าไปหรือเปล่าต้องเข้าไปเว้ยวัดไอ้ฮีเปอร์มาไงอ่ะเออมาอะไรวะไปดีกว่าหยาบขอขึ้นไปดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมเว้ยวัดแป๊บนึงนะแล้วขอลองสำรวจรอบๆดูอีกรอบนึงเดี๋ยวมึงก็ตายหมดแล้วใช่เหรอแต่เอ็นเดอร์แมนถ้าเกิดว่าผมลองฆ่าเอ็นเดอร์แมนชิงจะมีอะไรเกิดขึ้นปะนี่ดูเหมือนว่าตอนนี้นะฮะทุกอย่างสงบสุขเรียบร้อยแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคุณผู้ชมงั้นแสดงว่าความพยายามครั้งแรกเราเนี่ยอาจจะปกติฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นเราไปลองอันที่2กันเลยดีกว่าครับและตอนนี้นะฮะผมกับไอ้ปาได้เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ Minecraft ของ 20W14 Infinite เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไอ้เวอร์ชั่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนสีของ Nether Portal ได้ใช่ปะใช่ละครับคุณผู้ชมมีเนเธอร์สีแดง
แน่นอนอันนี้เนี่ยเราเคยทำหลายรอบแล้วคือมันเปลี่ยนได้ปกติเว้ยใช่ผมจะทำไว้ตรงนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าเราไม่เคยลองเปลี่ยนสีของ Ender Potion ซึ่งเราจะลองทำการเทสกับ Nether Potion ก่อนเราจำการจุดไปนะฮะ Flint and Steel yeah แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงหนังสือออกมาเขียนว่า Red Blood ทีนี้นะเราก็โยนไปได้เลยปั๊บแล้วก็โยนแฟบอันนี้มันคือได้ปกติเลยเว้ยคุณผู้ชมเห็นป่ะถ้าปกติขั้นตอนต่อมานะฮะก็ไม่รอดกับ Ender Portal เอาล่ะเราจะลองไว้ตรงนี้นะคุณผู้ชมบอกว่ามันจะได้จริงป่ะน้องรอบนี้ว้าน่าจะได้นะเพราะ Nether ยังได้เอาล่ะผมจะลองโยนไปนะคุณผู้ชม3 2 1ขอญาติโยนปั๊บโยนเข้าไปไม่ได้สีเดิมงั้นแสดงว่าเรื่องนี้นะฮะกลิ่นเรื่องปลอมมาแต่ไกลเลยแต่ไม่เป็นไรผมยังไม่ยอมแพ้เว้ยแต่อย่างแรกนะฮะเราต้องหาแหล่ง Ender Portal ธรรมชาติก่อนใช่นี่ฮะอุ๊ยจะค่อยตามนี่ไปใช่แหล่งธรรมชาติใช่ไหมเพื่อนหน้าใกล้เจอแล้วนะมันค่อยๆช้าลงแล้วอ่ะเนี่ยมันอยู่แถวนี้แน่เลยผมขอทะเบียนก่อนตรงนี้ปะเฮ้ยตรงไหนอ่ะมันไปไหนแล้วอ่ะอู้นี่ใกล้ถึงแล้วไอ้ฟ้าใช่หรออุ้ยใช่โยมันลงแล้วมันลงไอ้ก๊อดทางนี้ปะเดี๋ยวขอดูนี่นี่โอ้เพื่อนตรงนี้อุ้ยนี่ไงตรงนี้โอเคโอ้ยนี่ไงโยวัดแป๊บคุณผู้ชมครับผมไม่ได้ตาฝาดแน่นอนเอ้าเมื่อกี้เปิดกูเห็นเลยเดอร์พอร์ทสีเหลืองเดี๋ยวคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับเป็น 0.25 บอกผมดีว่าผมมั่นใจเลยว่าผมโคตรเห็นมันเป็น Ender Portal สีเลือดตรงนี้เห็นมั้ยใช่มั้ยตรงนี้เลยกูก็เห็นแปลกๆแล้วว่ะแสดงว่าไอ้เดี๋ยวแสดงว่าเราไปหาตามแหล่งธรรมชาติแล้วได้เจอสีแดงป่ะเจอแล้วแหล่งธรรมชาติโอ้ยก็แหล่งธรรมชาติของจริงอันนี้ไม่โกหกเลือดมาแน่3 2 1โอ้โหเต้นเป็นสีแดงเลยนั่นน่ะดิหรือว่าต้องเข้าไปข้างในวะคุณผู้ชมแล้วเข้าไปดูเป็นสีแดงเหรอเพื่อนไม่ยังมีสมุดอะไรอ่ะสมุดอะไรวะสมุดที่เราทิ้งไปตอนแรกแน่เลยก็มีมังกรปกติไม่อยู่วิธีนี้มังกรยังอยู่ถ้าผมลองคิวแอดอีเลยดูมาอะไรจะเกิดต้องเกิดครับคุณผู้ชมคิวไปเลยปั๊บปั๊บปั๊บมันก็ไม่มีสีเลือดเกิดขึ้นเอ๊ะผมเริ่มงงแล้วว่ะนั่นแสดงว่าเรื่องนี้นะคุณผู้ชมเป็นเรื่องปลอมเหรอกลิ่นปลอมมาแต่ไกลเลยเอามันว่าใครเจอที่มันแบบเป็นเรื่องจริงก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะคุณผู้ชมผมเริ่มเซ็งแล้วว่ะและหลักฐานอันต่อมานะฮะมาจากใน Discord ของผมเองส่งมาจากคุณจอนเขาเขียนเอาไว้ว่าเขาไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนและไม่คิดว่าจะพบกับสิ่งนี้ในวานิลาไมน์ครับซึ่งมันคือซีด Living Water และเขามีหลักฐานด้วยคุณผู้ชมและนี่คือคลิปหลักฐานครับผมกดเล่นเลยไอหมอนี่มันไม่ชอบเสียงลามะหรอมันไปตีหนึ่งทีแล้วมันยังไงอ่ะคลิปแค่หนึ่งนาทีเองนะเว้ยคุณผู้ชมแล้วเขาก็ทุบไม้ทำลายป่าปกติโอ้สกินน่ารักดีนี่เอ้ยยังไงต่อครับเป็นโอ๊กแพงเอ้ยบ่อน้ำอะไรอ่ะอ๋อเขาอุ่นน้ำมันเกิดแปลกๆWhat เกิดอะไรขึ้นน่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เขาวางบ่อน้ำทุกอย่างมันก็เหมือนถล่มทลายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอหมอนี่มันเริ่มแบบเริ่มลกนะคุณผู้ชมโอ้ตรงนี้มันน่าเคยเป็นบ่อน้ำป่ะอุ้ยแล้วมันมีพีเดจเจอร์เอาโพชว่ะอ๋อเหมือนเขาพยายามไปที่เอาโพชนะใช่เขาไปที่เอาโพชพยายามจะเข้าไปข้างในป่ะอืมใช่เข้าไปข้างในครับอุ้ยนี่ไงยังมีน้ำอยู่เลยผมว่าน่าใช่ว่ะที่นี่น่าเป็นบ่อทะเลมาก่อนฮะเข้าไปข้างในเข้าไปแล้วก็มีกล่องมีของปกติแล้วยังไงครับเก็บมาอุ้ยไอหมอนี่มันเป็นสายลูสตัวจริงเลยเนี่ยแล้วก็ไงต่อลงไปข้างล่างอ่าฮะเรียบร้อยเขาก็กลับว้าวคุณผู้ชมเป็นอะไรป่ะคือไอหมอนี่เนี่ยวันที่มันกลับน้ำมันก็กลับมาที่เดิม What happened และนี่คือซีด living water ครับผมไม่มั่นใจว่าเรื่องนี้มันจะเป็นจริงสักแค่ไหนแต่ว่าหลักฐานเนี่ยมันมีให้เราก็ต้องพิสูจน์แต่อย่างแรกเราต้องหาบ่อน้ำที่เหมือนในคลิปก่อนซึ่งผมไม่มั่นใจว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ให้ผมเดาเลยก็คือเราเดินไปเรื่อยๆตรงนี้อาจจะเจอก็ได้นะฮะแต่อย่างแรกเลยเราต้องมีไม้เหมือนในต้นฉบับก่อนไม้เบิร์ช
ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นจริงได้ยังไงน้ำทั้งบ่อใครมันจะเอาออกไปหมดได้จริงไหมไม่น่าจะมีทางหายได้เว้ย24ก้อนเรียบร้อยผมจะลองเดินดูต่อไปเรื่อยๆก่อนซึ่งก็คือตรงนี้เจอเปล่ามีบ่อWhat? มันมีจริงๆเหรอโยแต่อย่างแรกนะครับคุณผู้ชมขอเดินสำรวจรอบๆก่อนโยแป๊บนี่มันบ่อน้ำเหมือนในคลิปเลยไม่ใช่หรอแต่ไม่มีพิลเลเจอร์เอาโพชว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยมันจะแห้งได้ก็ต่อเมื่อเราไปวางไอ้บ่อน้ำตรงนี้หรือเปล่าโอเคผมลองวางดูนะคุณผู้ชมเอาละลองวางตาบหวังว่ามันจะมีเสียงลาวาเกิดขึ้นเอ้าก็ไม่มีอะไรนี่หว่าน้ำก็ยังอยู่เอาล่ะผมจดก่อนเลยเรื่องนี้มีกลิ่นปลอมเกือบ 100% นะฮะแล้วทำยังไงเนี่ยหรือว่าบ่อน้ำตรงนู้นเหรอผมลองไปดูตรงนู้นหน่อยนะคุณผู้ชม What แต่ว่าใบไม้มันหล่นเหมือนในคลิปเลยแปลกๆแล้วผมลองซูมดูเฮ้ยน้ำหายเอ้ยน้ำมันค่อยๆลดเหรอมึงนะผมลองดูใช่น้ำค่อยๆลดบรรยากาศแล้วรีบไปก่อนเอาน้ำก็ยังอยู่ครบนี่ว่าแต่ว่าตรงนู้นมันหายได้ยังไงแต่ทุกอย่างก็ดูครบดีนะคุณผู้ชมเห็นปะเฮ้ยหรือว่าถ้ามันเป็นจริงตรงนี้มันต้องไม่มีน้ำอ้าวครบนี่หว่าเฮ้ยถ้าผมแสดงว่าเรื่องนี้เราพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยครับแต่ไม่เป็นไรฮะผมว่าผมยังไม่ยอมแพ้เว้ยเรามีอีกหลายที่เราได้ลองใช้นะฮะเราไปลองต่อดีกว่าความพยายามครั้งที่2ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราลองทำให้บางสิ่งบางอย่างมันแห้งแล้งก่อนซึ่งก็คือถ้าผมลองทำให้บ่อตรงนี้อุ้ยหรือว่าบ่อตรงนู้นมันแห้งแล้งอาจจะเป็นไปได้นะฮะคุณผู้ชมเพื่อลองใช้คำสั่ง /drain ตรงนี้แห้งแล้งเรียบร้อยเฮ้ยแต่ว่ามันไม่สามารถแห้งแล้งได้ถาวรนะฮะเพราะว่าเหมือนรอบๆข้ามก็เป็นน้ำอยู่ผมไม่มั่นใจว่าต้องทำยังไงให้มันแห้งแล้งนะเว้ยWhat ทำไมผมน้ำมืดอีกแล้วอ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าบ่อน้ำตรงนู้นเหรอไม่ผมว่ามันไม่จริงแน่นอนขออนุญาตวิ่งไปดูด่วนๆมันน่าจะไม่ใช่เรื่องWhat แล้วน้ำมันแห้งแล้งได้ยังไงวะเดี๋ยวดูดิมันแห้งแล้งต่อหน้าเราตาผมเลยอุ้ยว่าแล้วเดี๋ยวแล้วพี่เลดจะเอาโพสเป็นมาตอนไหนวะคุณผู้ชมมันมาตอนไหนคุณผู้ชมช่วยย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับเป็น 0.25 โชว์แมนแล้วมาในสภาพดีด้วยนะเว้ยผมว่ามันเริ่มแปลกๆแล้วนะเอาละมีอะไรไหมไม่มีเฮ้ยลองไปดูข้างล่างผมเกมโหมดสไลด์โว้เล่นดีกว่าน่าจะเพิ่มความระทึกขึ้นอันแน่ของดอบปกติต้องไปกล่องตรงนี้ไม่ชอบเหมือนในคลิปว้าวสู้หรอเดี๋ยวเอ้าไอ้เท่าไอ้วันนี้เพื่อนแล้วทำไมกูเข้าเกมมาแล้วกูมาเกิดบนปราสาทอะไรไม่ได้อะเดี๋ยวมึงจะบอกนะว่ามึงคิดว่าตรงนี้คือต้นไม้มึงเลยตัดใช่กูจะเข้ามาเล่นมายครับต้องอยู่บนปราสาทนะเนี่ยเพิ่งมาดูนี่มึงไปสังเกตเลยเหรอว่าเราอยู่ไหนวันแล้วอยู่ไหนเนี่ยถ้าไปน้ำมันหายไปไหนหมดกูไม่รู้เว้ยตอนแรกมันมีน้ำเต็มอ่างเต็มบ่อนี่เลยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีสักองค์เลยเพื่อนไม่มีสักหยดเลยว่าไม่มันน้ำมันแห้งแล้งอย่างเงี้ยไอ้ฟ้ามึงมันดีดิเพื่อนได้กล่องกูได้นี่มาในกล่องมันเป็นที่เป่าขุยอะโอ้มึงเป่าทำไมเนี่ยพี่เป่าขุยไม่ใช่หรอรถแล้วมันทำอะไรได้วะกูไม่รู้มึงลองเป่า3ครั้งเผื่อแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหรอปืดไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ต้องอีกครั้งใช่ไหมเอออะไรเรียกซาตานหรอไร้สาระน่ะกูก็ไม่รู้ว่ามันน้ำมันหายไปไหนมึงเห็นป่ะน่ะหลักฐานอยู่นั่นเลยอ่ะน้ำมันยังไม่หายไปเลยอ่ะใช่มันมีน้ำปิ่มๆแล้วน้ำมันหายไปไหนอ่ะกูก็ไม่รู้กูขอลองเป่าบ้างดิเดี๋ยวเอาน้ำโอ้เลิกและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราลองนอนในบ้านของเราเองลองนอนสปาพอยต์ปกติสวิตดีมเด้งขึ้นวันหน้าหวังว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอ๋อเพราะว่าเซิร์ฟนี้มันยังมีคนไม่นอนก็เลยมันยังไม่เช้าก็ปกติดีทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ว่านะถ้าผมลองกดแท็บดูเฮ้ยคุณฮีโร่เลนเจอร์45อยู่แต่ว่าไอซูโรหายไปแล้วแสดงว่าไอ้ฟ้าออกเซิร์ฟไปแล้วครับ
คุณผู้ชมงั้นแสดงว่าคุณเลงเกอร์มันอยู่ตรงนู้นใช่มั้ยคุณผู้ชมมันอยู่บ้านหลังนึงอ่ะแต่ว่าบ้านหลังนี้ที่มันห่วงนักห่วงหนานตอนต้นคลิปน่าจะไม่มีใครเฝ้าแน่นอนเอาละขออนุญาตแอบไปดูหน่อยดีกว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในแน่นอนเลยมันเลยห่วงขนาดนั้นน่ะย่องเข้าแหมดูซิว่ามันมีความลับอะไรอยู่ขอสนิทเข้าแน่แหมโอ๊ยทำไมมีของดอบของเพยมีอีก what ใครตายอ่ะผมไม่ได้ทำนะไปดีกว่าว่ะว้าวคุณเล็กเจ้าฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเข้ามาบ้านหลังนี้ใส่หัวออกไปแล้วอย่าได้เรียนกลับเข้ามาอีกคุณเล็กเจ้าเขาโมโหอะไรผมวะน่ะผมไปก็ได้ครับโอ้ my god งั้นแสดงว่าบ้านหลังนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับคุณผู้ชมผมว่าเรารีบไปดูตรงนู้นต่อดีกว่าโคตรอันตรายเลยว่ะผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์นี้นะเอาไว้ต่อดีเราตอนนี้ก็อุ้ยจะเช้าแล้วหรือไปไหนหรือว่าเพิ่งอุ้ยไม่สิมันจะเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นก็ได้ผมรอยันเช้าไม่ได้นอนเพื่อรอดูว่ามันมีเตียงดรอปเพิ่มไหมสรุปเลยก็คือเตียงไม่มีเลยครับคุณผู้ชมแล้วผมก็แบบเสียเวลารอฟรีผมว่าเรากลับไปต่อเติมบ้านเราให้มันเสร็จดีกว่าเอาเป็นว่านะฮะผมว่าก็เกือบสรุปได้เลยว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยไม่มีอะไรแบบผิดปกติเลยเว้ยดาเมจไม่มีการเกิดดาเมจกับเพย์เยอร์คนอื่นเลยคุณฮีโร่เรนเจอร์ก็ดูปกติดีไอ้ฝ้าก็แค่มาซ่อมตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าในคลิปหลักฐานมันเหมือนจะหลอกเรานะเว้ยโอเคผมค่อนข้างงงไปหมดแล้วแต่ว่าผมมีอีกหนึ่งวิธีที่อยากจะลองทำอยู่ครับก็คือการลองต่อเติมบ้านถ้าวิธีนี้มันไม่สำเร็จผมอาจจะต้องยอมแพ้ละเหมือนว่าซีนนี้เซิร์ฟเวอร์นี้จะไม่ค่อยเป็นไปตามดังที่เราคิดไว้โอเคเดี๋ยวเราเก็บของที่ไม่จำเป็นก่อนเก็บดาบไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวคุณเลงเจอหาว่าเราขโมยเยี่ยมงา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 มเดี๋ยวเติมตรงนี้ฮะเว้ย what ทำไมอยู่ดีมันเป็นเวลาตอนเที่ยงคืนเหมือนตอนแรกเลยไม่ใช่หรอหูไม่ได้มองเราใช่ไหมหรือว่ามันจะมาเข้าไปเรานอนอีกรอบนึงหรอซ้ายขวาไม่มีก็แทบโอ้คุณฮีโร่อะไรเจ้าเขายังอยู่ปกติดีผมเริ่มสงสัยแล้วว่าเป็นไรครับผมว่าเราลองนอนอีกรอบดูก็ได้วะน้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคุณผู้ชมผมเริ่มโล่งแล้วว่าโอ้เววัดOh my god โอ้หัวแทบเป็นวะทำไมอยู่ดีมีตัวมันไม่ผมตื่นแล้วก็มีพีโลบายกินคนโผล่ออกมาโอเคเรื่องนี้คือเรื่องจริงครับคุณผู้ชมเลิก